เหลือแต่ซากผู้นำยูเครนเผยเมืองบักมุดถูกทำลายยับกว่า1ล้านคนอยู่ไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้นำยูเครนได้เผยเมืองบักมุดทางภาคตะวันออกของประเทศถูกกองกำลังของรัสเซียทำลายจนเหลือแต่ซากในขณะที่ประชาชนกว่า1ล้าน5แสนคนที่อยู่ในภูมิภาคโอเดสซาทางตอนใต้ไม่มีไฟฟ้าใช้หลังรัสเซียส่งโดรนโจมตีระบบไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าการสู้รบในสงครามยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า9เดือนในช่วงหลังมีสมรภูมิหลักอยู่ใน4ดินแดนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัสเซียที่จะควบคุมดินแดนเหล่านี้ให้ได้โดยเด็ดขาดและการยืนหยัดต่อสู้ของยูเครนเพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนระบุว่าสถานการณ์การสู้รบในหลายเมืองในพื้นที่แนวหน้าเกิดขึ้นในแคว้นโดเนตและแคว้นลูฮานทางภาคตะวันออกของประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาและอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับทุกท่านครับในการสู้รบในสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า9เดือนนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยมีสมรภูมิหลักอยู่ใน4ดินแดนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเนี่ยประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัสเซียที่จะเข้าควบคุมดินแดนเหล่านี้ให้ได้โดยเด็ดขาดนั่นเองและการยืนหยัดต่อสู้ของยูเครนเพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้ระบุว่าสถานการณ์ในหลายเมืองในพื้นที่แนวรบด้านหน้าในแคว้นโดเนตส์และลูฮานทางภาคตะวันออกหรือที่เรียกรวมกันว่าภูมิภาคดอนบาสยังคงยากลำบากมากเมืองบักมุดถูกถล่มโจมตีอย่างหนักและไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้มานานแล้วเช่นเดียวกับเมืองมาริโอโปลและเมืองอื่นๆที่มีการสู้รบก่อนที่รัสเซียจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เพื่อทำลายสาธารณูปโภคทั่วประเทศยูเครนผู้ว่าการแคว้นโดเนตส์คาดว่าประชากรเกือบทั้งหมดในเมืองบักมุดได้อพยพหนีออกจากเมืองไปแล้วนับตั้งแต่รัสเซียพยายามบุกยึดภูมิภาคดอนบาส ทั้งหมดโดยก่อนช่วงสงครามเมืองบักมุดมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 70,000 คนด้านเสนาธิการของกองทัพยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้โจมตีทางอากาศ20ครั้งและยิงขีปนาวุธมากกว่า60ลูกทั่วยูเครนในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการสู้รบส่วนใหญ่อยู่ในเขตบักมุดซึ่งเป็นบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า20แห่งตกเป็นเป้าหมายและในขณะเดียวกันกองกำลังของยูเครนก็ได้ตอบโต้การโจมตีของรัสเซียในโดเนตส์และลูฮานที่อยู่ติดกันรัสเซียสามารถยึดแคว้นลูฮานได้เกือบทั้งหมดและฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่แคว้นโดเนตส์ยังรอดพ้นจากชะตากรรมเดียวกันทำให้ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพของรัสเซียได้ทุ่มกำลังพลและทรัพยากรหวังที่จะปิดล้อมเมืองบักมุดการยึดเมืองบักมุดทำให้ยูเครนสูญเสียเส้นทางในการขนส่งเสบียงให้กับทหารในภูมิภาคดอนบาสและเปิดทางให้กองกำลังของรัสเซียลุกเข้าไปถึงเมืองคราม าทอสและเมืองสโลเวียตที่เป็นที่มั่นสำคัญของยูเครนในภูมิภาคโดเนตส์ได้ในขณะเดียวกันผู้นำของยูเครนได้ระบุว่าประชาชนกว่า 1.5 ล้านแสนคนในเมืองท่าโอเดสซาทางภาคใต้และดินแดนโดยรอบไม่มีไฟฟ้าใช้หลังรัสเซียส่งโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านโจมตีระบบผลิตและส่งไฟฟ้าเรื่องสำคัญในวันนี้ก็คือพลังงานสถานการณ์ในภูมิภาคโอเดสซายากลำบากมากหลังจากที่การโจมตีโดยโดรนอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาเมืองโอเดสซาและเมืองอื่นๆในภูมิภาคตกอยู่ในความมืดมิดจนถึงในขณะนี้ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนในภูมิภาคโอเดสซาไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ยังเชื่อมต่อไฟฟ้าได้ทางการของยูเครนได้ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงพยาบาลและแผนกทำคลอดคงยังมีไฟฟ้าใช้แต
แต่โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งหมดเข้าถึงไฟฟ้าไม่ได้และอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะซ่อมแซมความเสียหายได้รัสเซียยกระดับในเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังพ่ายแพ้หลายครั้งในสนามรบและต้องถอนกำลังทหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประกาศว่าจะโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนต่อไปแม้ว่าจะเผชิญกับความเสี่ยงในการประท้วงคัดค้านอย่างรุนแรงทางการของยูเครนได้ระบุว่ารัสเซียได้ส่งโดรนรุ่นซาเฮด136ที่ผลิตโดยอิหร่านหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในยูเครนซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเนื่องจากผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชีวิตพลเรือนโดยกองทัพของยูเครนระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าในจำนวนโดรน15ลำถูกโจมตีเป้าหมายในโอเดสซาและเมืองมิโคลาอีฟในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ซึ่งทางกองทัพสกัดเอาไว้ได้10ลำทั้งนี้อิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งโดรนให้กับรัสเซียนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุเมื่อวานนี้ว่าเชื่อว่าอิหร่านน่าจะให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการส่งขีปนาวุธในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากนี้เช่นเดียวกับจอห์นเคอร์บี้โฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอิหร่านเริ่มกลายมาเป็นความร่วมมือทางการทหารแบบเต็มรูปแบบและทำให้ตอนนี้อิหร่านเป็นผู้สนับสนุนด้านการทหารอันดับหนึ่งของรัสเซียนายจอห์นเคอร์บี้ยังระบุด้วยว่าสหรัฐอเมริกาได้เห็นรายงานที่ระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตโดรนสังหารร่วมกันอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปของเราได้อย่างเต็มที่ได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาข่าวสารมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันและหากชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสวัสดีครับ